ชมพู่น็อตโพสต์ภาพสุดประทับใจครบรอบแต่งงานปีที่5เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของซุปตาร์ตัวแม่อย่างสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตกับนักธุรกิจหนุ่มหมื่นล้านน็อตวิษณุต รังสีสิงห์พิพัฒน์ภายหลังจากที่ได้วิวาห์และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องสายฟ้าและพายุที่กำลังอยู่ในวัยสนน่ารักเป็นของขวัญให้กับชาวโซเชียลทั้งประเทศและล่าสุดในวันที่10พฤษภาคมเป็นวันครบรอบแต่งงาน5ปีของทั้งคู่งานนี้สาวชมพู่ก็ได้โพสต์ภาพครบรอบแต่งงานพร้อมแคปชั่น10052015ทางด้านสามีก็ได้โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมแคปชั่นว่า10/5/2015และถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความหวานของครอบครัวนี้ยังมีออกมาให้เห็นอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลภาพจาก Instagram ชมพู่อารยาและน็อตวิษณุตนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ